ทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายๆสุดของ Vision Thailand เลือกได้ให้เด็ดค่ะอันนี้อย่างที่บอกนะครับก็ช่วงที่แล้วว่าทีมน้องฟิล์มเนี่ยจะเป็นทีมที่แบบเป็นตัวอย่างของการเลือกยากในที่คุณมีผู้หญิงอยู่2คนขนาดนี้จ้ะอ่ะเชิญคนแรกก่อนนะครับผมคุณสปาอันนี้เป็นคำถามจากน้องฟิล์มนะครับผมคุณสปาครับถ้าฟิล์มเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากคุณจะเข้าถึงโลกส่วนตัวของเขายังไงให้มันกลายเป็นโลกของเราค่ะก็สปานะคะก็จะใช้กีฬาบำบัดค่ะถ้าอย่างสปานะคะศึกษาประวัติของพี่ฟิล์มมานะคะพี่ฟิล์มเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลมากนะคะสปาคิดว่ากีฬาฟุตบอลตรงนี้นะคะก็คือการกระชับความสัมพันธ์สามารถดึงโลกส่วนตัวของพี่ฟิล์มออกมาได้แล้วก็จะมากลายเป็นโลกส่วนตัวของเราค่ะขอบคุณครับเชิญค่ะสปาเชิญครับคนต่อไปคุณเอรินครับเชิญค่ะคุณเอรินครับทำยังไงที่เราจะทำให้โลกส่วนตัวสูงของเขาเนี่ยเราจะเข้าไปถึงได้และทำให้กลายเป็นโลกของเราก่อนอื่นนะคะแอร์ก็จะยืนในจุดของแอร์ก่อนนะคะยืนในจุดที่ทุกคนน่ะสบายใจแล้วแอร์ก็จะพยายามหากิจกรรมที่เราพอที่จะทำร่วมกันได้นะคะก็สักวันนึงเผื่อพี่ฟิล์มอาจจะออกจากโลกส่วนตัวแล้วก็มาอยู่ในโลกของเรานะคะก็เรียกว่าคือการใจเย็นเพื่อรอดูว่ามันจะมีอะไรเป็นมี common interest มีอะไรที่มันแบบไปด้วยกันได้มีความชอบอะไรที่มันคล้ายคลึงกันที่ลองมาแชร์กันได้ไหมใช่อันนี้ก็เป็นแนวใจเย็นนะครับผมไม่เคยเห็นคนฟังอันเนี้ยปกติเวลาฟังก็จะแบบพวก The Choice ก็จะแบบยิ้มตาอันนี้ฟังแล้วทุกคนคิดอันเนี้ยฟังแล้วเครียดอะไรอ่ะนี่ง่วงนอนหรือคือไม่คิดว่าน้องเขาจะคิดได้ขนาดนี้ไงขอบคุณค่ะเชิญค่ะแอลินเชิญค่ะอ้าวทีมครับ10วินาทีไปมาเลยครับสปาคุณสปาครับขอบคุณน้องเอรินมากครับเชิญครับขอบคุณครับยินดีด้วยอีกหนึ่งคู่เชิญเลยดูน่ารักเหมาะกันน้องแอร์นะคะสาวภารตะของเรานะคะมาเป็นแบบเจ้าหญิงจัสมินเลยทีเดียวกระโดดขึ้นพรมมาด้วยกันแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ดีๆพี่ฟิล์มกระโดดลงจากพรมซะงั้นตัดความสัมพันธ์เราซะได้ทำไมล่ะน่าจะเป็นเรื่องทัศนคติที่ไม่น่าจะไปในทิศทางเดียวกันน่ะนะคะไม่ตรงกันงี้เนาะฝากไปถึงพี่ฟิล์มนะคะที่เขาไม่เลือกเราค่ะถ้าคบกับเขาเราต้องใส่ใจมาคบกับหนูไหมคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะคู่หยุดโลกคนแรกเอามาก่อนเลยแล้วกันสับปะรดเต้งพ่อคุณแม่ของคุณไม่ชอบลูกเขยที่เป็นคนลูกครึ่งคุณจะมีวิธีการพูดกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณยังไงให้ท่านเปิดใจยอมรับลูกเขยที่เป็นคนลูกครึ่งขอบคุณสำหรับคำถามมากนะไม่ต้องขอบคุณแล้วค่ะค่ะตอบเลยเขาบอกเลยคำถามนี้ใช้กับน้องสับปะรดเต็งไม่ได้ค่ะพายแอปเปิ้ลเจงไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไงคุณพ่อก็ต้องน่าจะคุยกับพี่แอนดรูรู้เรื่องค่ะแล้วเราอ่ะคุณไม่รู้เรื่องค่ะและอีกอย่างคือบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รักเราถ้าเรารักใครคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรักตามด้วยค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณสับปะรดเต็งนะคะไปยืนตรงโน้นนะคะไปยืนตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้อ่ะต่อขอเชิญน้องต๊อกแต๊กเชิญเลยค่ะต๊อกแต๊กคะค่ะคุณจะมีวิธีการพูดกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณยังไงให้เขายอมรับแฟนของคุณที่เป็นลูกครึ่งคนนี้เชิญค่ะค่ะต๊อกแต๊กก็จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่า
คนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ใช่ไหมคะแต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นได้เพราะถ้าใจเราเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นชาติไหนเป็นคนประเทศอะไรหรือเป็นเพศไหนคุณก็เป็นคนดีค่ะขอบคุณไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาเจอพี่ค่ะร้องไห้ต่อเลยตอบดีกว่าเยอะแอนดูสิบนาทีไปคุณแม่จับมือกันเร็วจับมือกันประกาศรางวัลประกาศรางวัลมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันรู้ว่าทำไมเสียงเชียร์ถึงมีแต่ตอกแตกเพราะว่าชื่อยาวมากอ่ะเขาไม่ไหวจะพูดชื่ออ่ะอยู่ที่คุณแล้วค่ะอะไรถ้าพูดสั้นๆเรียกสั้นๆน้องสับน้องสับอ้าวแอนดรูสาวคนนี้นะคะแท้ชื่อก็น่ากินแล้วนะคะพายแอปเปิลธรรมดาเลยเด่นมากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ตัดความสัมพันธ์กับคุณค่ะวันนี้เราก็เต็มที่แล้วคือไม่เลือกไม่เป็นไรเพราะว่าคือหนูดังหาได้อีกเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นต้องฝากเลยค่ะความที่เห็นรู้ที่เขาไม่ยอมเลือกผู้หญิงที่ท็อปฟอร์มแล้วก็สวยมากอย่างเราค่ะค่ะไม่เลือกหนูก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่แอนดูสภาพความสวยความแซ่บความโดดของน้องสับปะรดเต็งไปนะคะเสียใจด้วยค่ะโอ้วันนี้ต้องเป็นอีกวันนึงนะครับผมที่สนุกฮาท้องแข็งน้ำตาไหลและที่สำคัญคุณลงกินเนี่ยประวัติศาสตร์ของรายการ The Choice Solo แน่นอนไม่มีใครทำได้อย่างคุณคุณแอนดูคุณคือไอดอลของผมครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากจะได้มาพบเจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบหรือไม่แน่ได้ไปเดทกับเขาและที่สำคัญคุณก็เลือกเขาได้เช่นเดียวกันมาที่นี่เลย The Choice Thailand แล้วจะบอกว่ารายการเรานะคะไม่จำกัดเพศนะคะคุณจะเป็นใครจะเป็นมีรสนิยมแบบไหนคุณก็สามารถเด็ดเด่นในฝันได้ทุกคนสวยหล่อเท่ากันมันอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที่หัวใจหมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะและในสัปดาห์นี้เราได้คู่เดทสุดฮอตครบทั้ง4คู่คู่แรกคุณเหมไปเดทกับน้องเมงปอคุณเชนได้เดทกับน้องนัทเชลคุณฟิล์มเลือกเดทกับน้องสปาและคุณแอนดรูเลือกเดทกับน้องตอกแตกบรรยากาศเดทสุดแสนโรแมนติกแบบนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเริ่มกันที่คู่แรกแหมน้องเมงปอเด็กกับพี่เหมไม่ต้องหรูแค่อาหารเพื่อสุขภาพก็เอาอยู่มีทั้งผักและผลไม้ทานเข้าไปร่างกายก็รับรู้แถมหัวใจยังสดใสจนแทบฟูเพราะมีพี่เหมยืนคู่อยู่ข้างๆกายน้องเมงปอสำหรับคู่นี้ไม่รู้ว่าเขาจะเขินกันไปถึงไหนนั่งหน้าแดงยิ้มแก้มปริตัวแนบชิดไม่ห่างไกลเดทนี้น้องนัทเชลพับหัวใจกระดาษให้พี่เชนเก็บเอาไว้บอกเลยรักของเราไม่หายไปไหนเพราะหัวใจดวงนี้ไม่มีสลายอย่างแน่นอนสำหรับคู่นี้หน้าหนุ่มฟิล์มดูฟินเฟ้อเพราะน้องสปาดูแลดีเว้อร์กินก็อิ่มนอนก็หลับเหมือนได้มาพักเรือนสปาระดับ5ดาวแสนดีอย่างนี้แหละที่ใครๆก็ตามหาแต่ชะตาฟ้าลิขิตส่งเธอมาให้หนุ่มฟิล์มเพียงคนเดียวคู่สุดท้ายหนุ่มแอนดรูก็ไม่น้อยหน้าชวนน้องตอกแตกมาศึกษาหัวใจแบบเฮฮาดูแล้วคู่นี้ไม่มีคำว่าเหว่ยวาเดทแบบสนุกสุดหรรษาเหมือนทั้งคู่อยากจะหยุดเวลาให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเราจะมีแค่กันและกัน